สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูดวงของท่านประจำเดือนนี้นะคะประจำเดือนกันยายน2561นะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าดูดวงในช่องอาจารย์กิ่งฟ้าดูเป็นแค่แนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่านำไปงมงายหรือนำไปวิตกจริตเครียดนะคะเพราะอาจารย์ทำนายโดยกว้างนะคะแล้วก็ไม่ได้เจาะจงใครฉะนั้นอาจารย์มองว่าการทำการกุศลตรงนี้อาจารย์มองว่าอาจารย์จะให้ข้อคิดกับทุกท่านได้ตลอดหลายปีที่อาจารย์ทำมาแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามจริงๆนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากสำหรับหลังไมค์ในการมาให้กำลังใจนะถึงแม้อาจารย์ไม่เปิดคอมเมนต์นะคะแต่อาจารย์เห็นทุกไลค์เห็นทุกการติดตามว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วหรือ4แล้วด้วยเนี่ยในการทำ YouTube เนาะมาดูกันเลยดีกว่าสิงห์ราศีสิงห์ in the knowing นะคะโอ้ไพ่ขึ้น prosperities นะคะโอเคเรามาดูโดยรอบนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรNine of SwordsQueen of Pentacles, Six of Cups, Ace of Wands, Two of Wands, Ten of Wands, Ace of Swords, The Hierophant, The Dead, Ten of Swords, Five of Swords.And the last one อันสุดท้ายนะคะ the devil โอเคเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่าโอ้ขอโทษค่ะดวงของท่านนะคะในเดือนนี้สิ่งร้ายๆกำลังจะผ่านไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะแต่แค่ว่าคุณเองต้องเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างหรือว่ามีสติอยู่กับตัวบางคนบอกว่าไม่สามารถสวดมนต์ได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้แต่คุณทำได้ไหมในการที่มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดเครียดนะคะทำได้หรือไม่ถ้าทำได้เนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้ของคุณจะผ่านทุกสถานการณ์ไปได้แล้วก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะว่าในไพ่เนี่ยมันขึ้นว่าแค่ช่วงเดือนแรกช่วงต้นเดือนนะคะคนจะรู้สึกหม่นหมองหรือมีปัญหาทางจิตใจรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่อาจจะโดนกระทำหรือว่าใครพยายามกลั่นแกล้งคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเอาพวกนี้เอามาใส่ใจแล้วเหมือนกำก้อนหินให้มันเจ็บอะคุณก็เจ็บเองเพราะว่าคำดูถูกคำดูหมิ่นเนี่ยคุณสามารถแก้ไขมันได้ถ้าคุณโดนดูถูกโดนว่าโดยที่มันไม่ใช่เรื่องความจริงคุณไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่ต้องไปใส่ใจมันค่ะเพราะว่ายิ่งใส่ใจคุณเองเนี่ยแหละยิ่งทุกข์นะคะคุณทำตัวเองนะคะคุณอย่าทำตัวเองฉะนั้นแบบนี้นะคุณต้องตั้งสตินะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันดีหรือไม่ดีคุณต้องรู้แล้วว่าถ้าคุณไปซ้ายแล้วมันจะทุกข์เราไปขวาก็ได้ถ้าทางขวามันไม่ทุกข์ฉะนั้นเราจะเลือกซ้ายหรือขวาเราจะเลือกไปทางที่ดึงดูดความทุกข์ก็คิดแต่พลังงานด้านลบคิดเข้าไปคิดเข้าไปแล้วใครไม่มีความสุขคุณไม่มีความสุขคนรอบข้างอาจจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามแต่ที่เขารู้จักคุณเขาพลอยเศร้าไปกับคุณด้วยนะคะฉะนั้นก็บอกว่าให้คุณมีความสุขให้มากๆนะคะแล้วต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าสำหรับคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตอบแทนคุณทุกอย่างไองานที่คุณเหนื่อยงานที่คุณหนักหรือแม้กระทั่งการสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างหนักมันจะตอบแทนคุณในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะไพ่ขึ้น prosperity ในลักษณะนี้คือคุณอาจจะมีเงินมีทองมากขึ้นกว่าเดิมมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเดิมหรือมีอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าคนริษยาอิจฉาแต่อย่าไปใส่ใจนะคะอาจารย์มองว่ามันไม่สามารถทำอะไรคุณได้นอกจากตัวเองเอาอะไรมาใส่ใจเองใส่หัวตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้าง Ace of Pentacles Ace of Cups Page of Cupsโอเคในเดือนนี้เห็นไหมมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสใหม่มีคนยื่นโอกาสก็ได้หรือว่าคุณกำลังได้รับโอกาสนั้นมาแต่คุณต้องรีบคว้ามันนะคุณอย่าไปรีบรีรอกับมันแล้วโอกาสนั้นคุณไม่รีบคว้ามันก็จะเหมือนหายไปเลยนะคะเหมือนที่เขาชอบเปรียบเทียบเหมือนไอติมนะคะถ้าเราไม่รีบกินมันซะมันก็ละลายคามือเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นคุณต้องรีบรับโอกาสตรงจุดนี้ไว้นะคะอาจจะมีคนเป็นเจ้านายเก่าหรือว่าคนเก่าๆเพื่อนรักเก่าหรือว่าเป็นลักษณะที่ค
คนที่เคยดูแลเรานะคะคนเก่าๆมาให้การสนับสนุนคุณก็ได้นะคะการงานของคุณในเดือนนี้ฉะนั้นใครที่ทำอาชีพโดยเฉพาะเรื่องธนาคารหรืองานที่เป็นซื้อมาขายไปหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทองเพชรพลอยนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจที่เหมือนมูลค่าสูงนะคะบางคนอาจจะทำบริษัทใหญ่ๆขายพวกของกินของบริโภคของฟรีสของอะไรก็ตามแต่เดือนนี้เนี่ยรุ่งมากเหมือนไปได้ฉลุยมากพอสมควรเลยนะคะหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์การศึกษาหรือว่าเป็นล่ามภาษาต่างๆในเดือนนี้เวิร์กมากรุ่งมากงานที่ไม่อยู่แต่กับที่ในเดือนนี้ยิ่งเดินทางยิ่งได้โชคยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินยิ่งคุณขยับเนื้อขยับตัวเยอะๆนะคะบางคนบอกฉันนั่งออฟฟิศฉันต้องขยับเนื้อขยับตัวคือฉันทำงานไปด้วยแล้วก็แดนซ์ไปด้วยอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าอาชีพเหล่านั้นที่คนแบบไม่อยู่ติดกับที่ต้องหาลูกค้าตลอดเวลาเดือนนี้จะหาลูกค้าได้เก่งหรือหาลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างโอเคอยู่ในตามที่คุณพอใจอยู่ในระดับนึงนะคะแต่สำหรับคนที่ทำงานเป็นนั่งออฟฟิศนั่งติดโต๊ะใครว่าไม่ดีมันก็ดีได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ถ้าแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะมีการเรียนเพิ่มเติมนะคะศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าตัวคุณเองกำลังที่จะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนั่นเองนะคะก็ขอให้โชคดีถือว่าดีมากๆนะคะในเดือนนี้แต่คุณต้องนิ่งมากๆพูดอะไรคิดก่อนจะทำอะไรคิดก่อนนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่เชื่องช้าจนเกินไปแต่บอกเลยว่าค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าไปซีเรียสหรือรีบร้อนกับชีวิตมากให้มันเยอะนะคะเหมือนกับว่าอย่าไปเครียดมันยิ่งเครียดยิ่งแย่ยิ่งดึงพลังงานด้านลบให้คิดดีๆคิดบวกแต่ไม่ได้มองโลกสวยแต่มองโลกเป็นความเป็นจริงว่าคนเรามันเป็นเรื่องปกติที่จะเจอเหตุหรือปัญหาที่เราต้องแก้ไขมันถือว่าเป็นเรื่องสนุกแล้วกันนะคะคือมองโลกในแง่ดีคือแบบนี้ค่ะไม่ได้มองโลกสวยนะอ่ะเรามาดูต่อนะสำหรับเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างโอ้ไพ่ขึ้น Queen of Swords ไพ่ขึ้น Three of Wands นะคะไพ่ขึ้น King of Cups ในเดือนนี้จริงๆตั้งแต่ต้นงานคุณเข้ามาดีเงินคุณก็เข้ามาเยอะแต่แค่ว่าคุณจะทำงานหนักค่อนข้างหืดขึ้นคอนิดนึงแต่ไพ่ก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างคือคุณอาจจะมีเงินเยอะแต่ทำไมหนี้สินคุณก็ยังเยอะอยู่มันเหมือนกับว่าหาเงินก็เก่งนะหาเงินได้เยอะแต่ทำไมเก็บเงินไม่อยู่เป็นลักษณะที่เงินมันยังไม่ค่อยโฟลว์ 100% แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอดตายไม่มีกินคือในไพ่ก็ขึ้นว่ามีกินไพ่ขึ้นดีด้วยซ้ำแปลว่ามีเงินมีทองใช้แต่นอกจากเสียว่าคุณไปให้ใครหยิบยืมตังค์หรือคุณไปเซ็นคำประกันให้ใครว่ามีโอกาสโดนหลอกสูงมีโอกาสเกิดการผิดพลาดสูงมากเลยนะคะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นระวังเรื่องเงินในกระเป๋าคุณนิดนึงจะคิดอะไรก็ตามแต่จะทำอะไรก็ตามแต่ให้คิดก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋านะคะแต่ดวงเดือนนี้ของคุณเรื่องการเงินก็ไม่ได้แย่อะไรแต่แค่ว่าหาไม่ได้เยอะก็ใช้ไปเยอะแค่นั้นเองคือมันมีรูรั่วออกเยอะพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดดีกว่าคนโสดไพ่ก็ว่าอย่าเพิ่งมีคู่ไพ่ขึ้นเอซอปโสดนะคะคือไพ่ก็ว่ายิ่งมียิ่งไม่ดีคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยไพ่ขึ้นเป็น5ดาบเนี่ยไพ่ขึ้นบอกอยู่นิ่งๆเธอโยมนะคะไพ่ขึ้นพระพิฆเนศขึ้นตั้งแต่แรกแล้ว Inner Knowing คืออยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะและอย่าไปยุ่งกับใครเนี่ยไพ่ขึ้นเสียใจไพ่ขึ้น2ถ้วยฉะนั้นแปลว่าคนโสดเนี่ยเพิ่งอกหักเสียใจมาจากคนเก่าก็ได้หรือเป็นลักษณะที่รอคอยคนเก่าก็ได้หรือเป็นลักษณะที่คุณอยากให้รักเก่ากลับคืนมาเพราะไพ่ขึ้น6ถ้วยขึ้นมานะคะหรือว่าคุณกำลังรอใครบางคนหรือฐานไฟเก่ากำลังจะมาคุบอีกแล้วนะคะเพิ่งไปเจอแฟนเก่าอุ้ยตายปิ๊งปังกันอีกรอบหนึ่งแต่อย่าลืมว่านี่คือเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะเอาเขากลับมาอีกหรอกอีหลบเดิมก็ไม่มีความสุขคุณเองก็ต้องเลิกเสียใจเรื่องความรักได้แล้วนะคะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสมากในเรื่องความรักถ้าคุณคิดว่างานกับเงินคุณสำคัญเอาเรื่องนี้ก่อนในเรื่องความรักอะตัดทิ้งไปก่อนถ้ายิ่งมีคุณยิ่งทุกข์ไม่มีจะดีกว่านะคะฉะนั้นอยู่โสดนะคะอยู่โสดสวยๆหล่อๆไปก่อนนะคะให้เขาเสียดายเล่นนะคะสำหรับคนที่มีคู่ไพ่ขึ้น Hierophant ไพ่ขึ้น The World ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้น Four of Wands โอ้ไพ่ขึ้นข่าวดีขึ้นมานะเนี่ย Six of Wands แปลดูคุณจะได้แต่งงานหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนที่มีแฟนแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันหรือแปลได้เหมือนกันว่าคุณกำลังจะมีบุตรมีลูกหรือว่าได้งานสมรสหรืองานดีๆหรือไปร่วมงานมงคลร่วมกับแฟนก็ได้ยิ่งรักกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์มากขึ้นพอไพ่ขึ้น The Hierophant ขึ้นมาอาจจะเป็นการต้องทำบุญบ้านทำบุญอะไรหรือเปล่าหรือมีงานเลี้ยงอะไรบางอย่างนี่แหละเกิดขึ้นฉะนั้นไพ่ขึ้นเฉลิมฉลองเห็นไหม The World คือรักกันมากขึ้น
ถ้าคู่ของคุณยิ่งเป็นคนต่างชาติในเดือนนี้ยิ่งรักกันมากขึ้นหรือว่าเป็น long distance หรือว่าอยู่ห่างไกลกันก็ไม่ทำให้คุณเสื่อมคลายในเรื่องความรักยังหวานชื่นมื่นกันเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นคนที่มีแฟนปกติมากค่ะดีด้วยซ้ำไปนะคะดีมากๆด้วยนะคะรักกันดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วในช่วงนี้ไพ่ขึ้น the emperor ขึ้นมาต่างคนต่างทำงานนะคะ the strength ขิงก็ราคาก็แรงนะคะทะเลาะกันตายเพราะว่าเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องอีโก้สูงทั้งคู่นะคะไพ่ขึ้น the day ขึ้นมาด้วยนะคะฉะนั้นในดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ทะเลาะกันสูงมีปัญหากันสูงหรือแปลได้เหมือนกันถ้าแปลในแง่ดีคือต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันและกันเลยคือต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างบ้างานหรือเป็นลักษณะที่ในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นมันไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องความรักหรือความใส่ใจมันลดน้อยลงหรือว่าพยายามที่จะอยู่กันคนละมุมห้องเพื่อลดการทะเลาะกันสั่นการทะเลาะกันของเสียงนะคะความสั่นสะเทือนของเสียงคือการทะเลาะกันนะคะอาจารย์จะพูดแบบนี้อาจารย์เลยบอกว่าดวงช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าต้องลุยงานทั้งคู่เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือคนใดคนหนึ่งลุยงานมากจนเกินไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเหงาหรือว่าอีกฝ่ายนึงทำให้รู้สึกว่าความรักมันไม่เท่าเดิมเลยนะคะก็ขอให้คุณกระชับความสัมพันธ์ไปฮันนีมูนไปเที่ยวกันเลยค่ะเดือนนี้ไปเที่ยวซะนะคะเดี๋ยวก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมสำหรับเรื่องสุขภาพเรามาระวังเรื่องการปวดหลังนะคะเรามาระวังเรื่องโรคที่เกี่ยวกับเรื่องรักชุชนิดนะคะเพศสัมพันธ์ต่างๆป้องกันดีๆไปตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงก็คือพวกมดลูกต่างๆไปตรวจซะเรามาระวังอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเรื่องการเดินทางทางน้ำนะคะแล้วก็การเดินทางแบบการทางเท้าค่ะสะดุดหกล้มลื่นล้มนะคะซุ่มซ่ามมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากนะคะแล้วก็ความเครียดปวดหัวช่วงนี้นะคะให้ปล่อยวางให้ได้ค่ะอาจารย์มองว่าไพ่ขึ้นแบบนี้เตือนแล้วคุณควรสวดมนต์ทุกวันเวลาสวดมนต์สวดได้ทุกบทค่ะไปหาเองนะไปเขียนว่าบทการสวดมนต์ที่ถูกต้องใน Google เขียนเลยค่ะพิมพ์เลยนะบัดนาวไปพิมพ์ซะบางคนสวดมันไม่เป็นไปหาเองได้คุณต้องพยายามไม่ใช่มาถามอาจารย์อย่างเดียวนะคะอาจารย์อาจจะไม่ตอบเพราะว่าคุณไม่มีความพยายามในการหาเลยเช่นเดียวกับการพยายามในการสวดมนต์อาจารย์จะสอนคนแบบนี้บางคนมองอาจารย์กิ่งฟ้าใจร้ายโคตรเลยนะคะโอ้ขอโทษค่ะโพดๆเลยนะคะอาจารย์บอกไม่ได้ใจร้ายค่ะอาจารย์มองว่าอาจารย์จะสอนทุกคนว่าคนเราต้องมีความพยายามถ้าอาจารย์อยากรู้เลยอาจารย์มองว่า Google ช่วยได้ทุกอย่างอากูช่วยได้ทุกอย่างนะคะหรือว่าควรขวายหาความรู้ตามหนังสือนะคะอาจารย์มองว่าคนฉลาดต้องมีการขวนขวายเองนะคะแล้วก็เรื่องพวกบทสวดมนต์ไปสวดบททั่วๆไปอารัตนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชินมชรชัยปริตพวกเนี้ยไปสวดซะนะคะแล้วก็สวดบทอื่นๆก็จะมีพระมงกุฎคาถาพระมงกุฎพระเจ้าเป็นมงกุฎพระเจ้าอันนี้ก็จะเป็นอิริพิโสวิเศษอีอิเศษพุทธนามีอีอิมินาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอินะคะไปหาสวดเอาหรือจะสวดอิติปิโส108จบก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยไม่มีปัญหาสวดอะไรที่คุณสบายใจสวดซะแต่จริงๆอยากให้คุณสวดบทเหมือนที่ถูกต้องค่ะคืออรัตนาศีล5ก่อนอรหังสัมมาพาหุงขจัดหมู่มารในใจชินบัญชัยปริตชินบัญชรก็ได้ยันทุน9ชั้นก็ได้คือบทไหนก็ได้ใส่เข้าไปแต่ให้อรัตนาศีล5แล้วจบท้ายด้วยการแผ่เมตตานะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องการทำบุญนะคะแนะนำนะคะไพ่ขึ้นว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเด็กต่างๆนะคะหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกวัดพระบาทน้ำพุค่ะเรื่องเลือดบริจาคเลือดก็ได้แล้วแต่เรานะคะจริงๆการทำบุญทำกับอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำตามที่อาจารย์บอกอะไรที่สบายใจคุณทำไปเถอะไม่อยากเสียตังค์เป็นจิตอาสาช่วยเหลือหรือดูแลพ่อแม่ของคุณที่บ้านให้ดีเสียก่อนนะคะพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณนะคะอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงดูคุณมาอยู่กรณีบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านได้เช่นกันนะคะส่วนหินนะคะอาจารย์จะบอกเสมอการจัดหินของอาจารย์ไม่ได้จัดตามวันเดือนปีเกิดไม่ได้จัดตามคุณเกิดวันไหนจะต้องจัดแบบนั้นอาจารย์จะแหวกของอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ไม่อยากจะเหมือนคนอื่นอาจารย์มองว่าอาจารย์จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณชอบวันไหนให้ไปดูในไทม์ไลน์ของ LINE แอดตัวเองนะคะเดือนนี้ของคุณไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อตามที่อาจารย์บอกหรือว่าเข้ามาทักอาจารย์อยากได้อันนี้ตามที่อาจารย์ขึ้นเลยให้คุณไปดูในไทม์ไลน์ของ LINE แอดของอาจารย์ที่คุณแอดเข้าไปนะคะแล้วไปส่องดูว่าคุณชอบอันไหนชอบแล้วแคปมาหาอาจารย์แล้วมาถามอาจารย์ว่าอันนี้เหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะคะส่งชื่อจริงนามสกุลจริงมาเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่พิคเนตให้นะคะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าการเลือกหินต้องเกิดจากการปริ้นก่อนแล้วไปอ่านพุทธคุณสรรพคุณต่างๆของหินที่อาจารย์เขียนไว้เรียบร้อยถ้ายังมีอยู่อาจารย์ก็จะติดราคาไว้ถ้าไม่มีก็คือไม่ติดราคาหมดแล้วนะคะเพราะอาจารย์ทำเองร้อยเองคัดเองนำเข้ามาเองก็จำนวนจำกัดนะคะไม่ได้ทำเยอะค่ะ
ถ้าอยากรอรุ่นไหนอะไรวันนี้ทำหมดก็คือต้องรอไปสักระยะหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะดังนี้แนะนำเฉยๆว่าเหมาะกับพวก Amethyst ถ้าสติปัญญาหรือว่าความใจเย็นหรือว่าคันที่กำลังเรียนต่อหรือว่าพวกปวดหัวเครียด Amethyst ช่วยคุณได้นะจ๊ะ Amethyst มีหลายเกรดมากนะคะอาจารย์ก็มีหลายเกรดเช่นกันนะคะก็นี่ก็ที่มาโชว์เป็นเกรดปกติแต่อันนี้จะเกรดสวยขึ้นมาหน่อยนะคะจะใสขึ้นมาหน่อยมันจะมีทั้งบราซิลและอุรุกวัยนะคะอันนี้อาจารย์ทำเองอาจารย์ใส่ควอตซ์ใส่ที่มีมังกรสลักนะคะมังกรเงินมังกรทองนะคะแต่หินควอตซ์เป็นหินแท้นะคะแท้ทุกหินค่ะที่อาจารย์ขายนะคะกัดแล้วฟันหักทุกซี่นะคะล้อเล่นแต่หินแท้ค่ะเพราะว่าอาจารย์มองว่าราคาขนาดอาจารย์ที่อาจารย์ขายคือหินแท้แน่นอนอันนี้ก็หินแท้พูดให้ฟังเฉยๆว่าอาจารย์ไม่เอาหินไม่แท้มาขายแน่นอนทำลายชื่อเสียงตัวเองไม่ดีนะจ๊ะแค่บอกไว้ว่าหินทุกชนิดคือหินแท้ถ้าคุณสวดมนต์บรรพจำจะยิ่งทำให้หินมีมูลค่าหรือคุณภาพยิ่งดียิ่งขึ้นเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือการเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปั๊บอุ้ยฉันรู้สึกสวยขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาทันทีไม่ใช่ค่ะคุณต้องทำบุญสวดมนต์ทุกๆอย่างแล้วก็อยู่ที่การกระทำพฤติกรรมความอดทนความพยายามของตัวคุณด้วยนะคะในการเสริมแล้วก็ใช้ร่วมกับหินมงคลและการสวดมนต์ทุกๆอย่างอาจารย์มองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามสวัสดีนะคะLike นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง Channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด Subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ